่ชายแท้ๆตู่นันทิดาสืบตระกูลแก้วใสบัวเหมือนกันพี่ชายแท้ๆตู่นันทิดาพ่อพระเอกนางเอกดังช่องน้อยสีเป็นอีกหนึ่งตระกูลสืบทอดศิลปินสำหรับตระกูลแก้วบัวสายนามสกุลของตู่นันทิดาแก้วบัวสายนักร้องนักแสดงชื่อดังที่ปัจจุบันล่าสุดออกงานช่วยเหลือสังคมกับหน้าที่นายกอบจ.หญิงคนแรกของสมุทรปราการนอกจากนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของตู่นันทิดาแก้วบัวสายนั้นเป็นบุตรของนายประชาแก้วบัวสายและนางปฐุมมาศแก้วบัวสายมีพี่ชายอีกหนึ่งคนคือเต้ยสราวุธแก้วบัวสายอดีตเคยเข้าวงการเป็นนักดนตรีและถ่ายแบบบ้างตามโอกาสทั้งนี้เต้ยสราวุธแก้วบัวสายโดยปัจจุบันประกอบอาชีพนักบินอีกทั้งยังเป็นพ่อแท้ๆของพระเอกและนางเอกรุ่นใหม่ดาวรุ่งของช่องน้อยสีอย่างเค้กณัฐวัฒน์และภัยรินลดาแก้วบัวสายเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวศิลปินจริงๆเลยค่ะโดยครั้งหนึ่งเค้กณัฐวัฒน์แก้วบัวสายพระเอกดังช่องน้อยสีก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงสายงานวงการบันเทิงจากที่หันอาชีพพนักงานภาคพื้นดินหรือกราวอยู่ที่สายการบินสีม่วงก่อนที่ผู้จัดการของน้องสาวภัยรินลดาได้ชวนให้ลองแคสติ้งงานดูจนได้เข้าวงการบันเทิงซึ่งในตอนนี้เขาก็ยังมีความฝันที่ยังเป็นนักบินอยู่โดยถ้ามีโอกาสเปิดสอบเมื่อไหร่เขาก็จะไปสอบเสมอเพราะที่บ้านก็ทำงานทางสายการบินโดยคุณพ่อเป็นสจ๊วตและคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งของเขานั่นเองโดยเค้กณัฐวัฒน์เล่าว่าเริ่มต้นเลยคือน้องสาวผมเข้าวงการมาก่อนน้องพายรินลดาแล้วบังเอิญมากได้เจอพี่หน่อยพี่เคนด้วยความที่ผมไปส่งน้องเขาก็เลยให้ผมลองแคสติ้งคือไหนๆก็มาแล้วก็ลองแคสดูตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนการแสดงอะไรแต่ว่าลองดูพอแคสเสร็จพี่หน่อยก็โอเคหลังจากนั้นก็ได้เป็นนักแสดงของสังกัดน้อยสีผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนการแสดง1ปีเต็มเล่นเรื่องแรกจากซีรีส์ลูกผู้ชายมันคาบเกี่ยวกันหมดเลยเลยตัดสินใจลาออกจากงานมาลุยทางนี้ดูมาเรียนการแสดงเต็มตัวครับเรียกได้ว่าเป็นศิลปินกันทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับครอบครัวแก้วบัวสายนั่นเองล่ะค่ะ